านสาธุชนคนดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะได้ฟังข้อคิดหลักที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนั้นเป็นวันดีเท่านั้นแหละที่บอกว่าเป็นวันไม่ดีเพราะเราเข้าใจผิดทำไมถึงว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพราะเราคิดว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาตัวเองเข้าไปยึดติดกับเรื่องของวันบางทีไปดูปฏิทินบางทีก็พูดตามเขาบางทีไม่รู้ใครต่อใครที่พูดมาแล้วก็ไปเชื่อเขาว่ามันเป็นวันไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่วันเนี่ยมันดีทุกวันมันไม่มีคำว่าไม่ดีแต่ที่ไม่ดีมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนพฤติกรรมของคนบางคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะตื่นเช้ามาถ้ารู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสรู้จักหาสิ่งดีๆเข้าสู่สมองหรือรู้จักฟังในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆอันนั้นเป็นวันดีแล้วเป็นวันดีทางพฤติกรรมแล้วเป็นเรื่องที่ดีทางพฤติกรรมแล้วแต่ถ้าตื่นเช้ามาก็บึ้งตึงใส่กันเก็บเอาอารมณ์ตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนๆมาบึ้งมาอารมณ์เสียใส่กันก็จะกลายเป็นวันไม่ดีวันดีหรือวันไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำพฤติกรรมเนี่ยมันก็มีอยู่3อย่างด้วยกันที่มันจะเป็นตัวบอกว่าดีไม่ดีพฤติกรรมทางกายเราก็ต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายหรือไม่ทำร้ายกันดีและอย่างนี้พฤติกรรมทางวาจาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดในสิ่งที่ไม่ทำให้คนอื่นเสียหายอันนี้มันก็ดีแหละพฤติกรรมทางใจบางคนมองละวอดใจมองไม่เห็นแต่สำคัญมากพฤติกรรมทางใจก็คือคิดในเรื่องดีๆคิดในเรื่องดีๆคิดในสิ่งที่เป็นคุณธรรมหลักธรรมหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ก็ได้การสวดมนต์นั้นก็ดีเพราะการสวดมนต์อย่างหนึ่งก็หมายความว่าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีอันจะเกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือคิดไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองก็สวดมนต์บทอิติปิโสก็ได้บทนี้ง่ายมากแล้วก็เป็นที่นิยมในการสวดเพราะบทอิติปิโสเนี่ยเป็นบทที่ใช้สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณในรูปแบบของที่พระองค์ทรงมีอย่างเช่นว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์มีจิตหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเราอาจจะไม่ต้องเป็นพระอรหันต์อย่างพระองค์แต่เราก็พยายามฝึกว่าอย่าให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองมันมาครอบงำกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่มาครอบงำก็ต้องรู้ตอนนี้กำลังจะโกรธนะแล้วก็บอกตัวเองว่าโกรธไม่ดีโกรธก็ทำให้หน้าตาไม่สุภาพถ้ามีกระจกก็ลองเอากระจกมาส่งดูสิพอโกรธปุ๊บหน้าตาก็ไม่สุภาพหรือบางทีมือไม้ก็สั่นอยากจะทุบอยากจะประทุษร้ายอยากจะทำร้ายกันมันดีไหมล่ะไม่ดีอย่าคิดว่าการเอาชนะกันได้เป็นเรื่องที่ดีนะการเอาชนะกันได้เนี่ยมันไม่ดีหรอกมันเป็นแต่สร้างปัญหาวันนี้ได้ความชนะต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะได้ความแพ้คนแพ้เขาก็อาจจะหาจังหวะว่าจะคอยจ้องทำร้ายบ้างไอ้คนชนะก็อาจจะฮึกเหิมหลงระเริงอันนี้ไม่ดีทั้งสิ้นแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่มีใครต้องการการถูกทำลายหรือการถูกทำร้ายแต่เนื่องด้วยว่าไม่พูดกันด้วยเหตุผลเดี๋ยวนี้ความแตกแยกก็มีเยอะด้วยความแตกแยกกันทางความคิดแปลกมากเลยคนสมัยใหม่เนี่ยมีความรู้มากแต่ว่ากลับพูดกันไม่ค่อยเป็นเรียกว่ากลับพูดกันไม่ค่อยลงตัวมีปัญหาทะเลาะกันพูดกันคนละทฤษฎีนิดหน่อยก็ทะเลาะกันแล้วแต่ที่จริงยิ่งเรียนมามากยิ่งต้องเข้าใจมากหรือยิ่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นดูโทรทัศน์เป็นเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตรับข้อมูลต่างๆได้ดีรับข้อมูลต่างๆเป็นเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยถ้าใช้ข้อมูลมาในทางทะเลาะกันเนี่ยแสดงว่าผิดแล้วผิดทางแล้วเราได้ข้อมูลอะไรมามันต้องตรองอย่าเพิ่งเชื่อหลักกาลามาสูตรสอนว่ามาอนุสวนีนวายังอยู่ในพระไตรปิฎกนะพระองค์ทรงตัดกับชาวกาลามะนะว่าอย่าเชื่อเพียงแค่ได้ยินได้ฟังหรือเพียงแค่ได้อ่านตามหนังสือหรือเพียงแค่ได้เห็นในเว็บไซต์อย่าเพิ่งเชื่อ
มันต้องหาหลักและเหตุผลพระพุทธศาสนาจึงสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอเรื่องของการมีเหตุผลการมีเหตุผลก็คือไม่เชื่ออะไรที่งมงายก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาเนี่ยมันหมายถึงรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้แต่คำว่าศรัทธาเนี่ยมันเชื่ออย่างเดียวไม่ได้มันต้องเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเราก็จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนี่ที่แรกพูดถึงเรื่องของว่าถ้าเราทำการสวดอิติปิโสเราก็ได้บูชาคุณของพระพุทธเจ้านอกจากคุณของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีคุณของพระธรรมและมีคุณของพระสงฆ์ถ้าเราแปลความหมายออกเราก็จะนำเอาคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์มาใส่ไว้ที่ตนเองชีวิตนะถ้ามีแต่คุณมันก็จะทำสิ่งที่เป็นค่าขึ้นมาเราก็รู้ว่าชีวิตมันเป็นคุณเราเกิดมาเนี่ยมันมีชีวิตการมีชีวิตมันเป็นคุณทีนี้เราเอาชีวิตไปทำสิ่งต่างๆไปทำความดีไปทำสิ่งที่เหมาะสมมันก็เป็นค่าขึ้นมาเห็นไหมแต่ถ้าเรามีชีวิตแล้วมีคุณแล้วมีคุณแล้วก็คือการมีชีวิตที่มีอยู่แล้วมีการเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ยอมทำค่าให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเมื่อไรจะเกิดอย่างนั้นเมื่อไรจะเกิดอย่างนี้เมื่อไรเราจะรวยกับเขาสักทีเอ๊ะทำไมเรายังเป็นอย่างนั้นทำไมเรายังเป็นอย่างนี้การคิดแบบนี้บางอย่างก็ต้องระมัดระวังคิดแล้วเอามาเตือนตนเองว่าเราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกนั่นควรคิดแต่คิดจนเพ้อเจ้อแล้วทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยไม่ควรคิดความคิดก็สำคัญเหมือนกันเห็นไหมเรื่องของทางใจจึงบอกว่าเราจะต้องสวดมนต์สวดมนต์เพื่อทำให้ใจเราดีขึ้นนอกจากสวดมนต์แล้วก็ฝึกสติฝึกสติเนี่ยทำได้ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งก็ได้นั่งสมาธินั่งสมาธิเนี่ยก็คือง่ายๆเรามีลมหายใจใช่ไหมล่ะทุกคนยังไม่ตายเราก็ดูลมหายใจเข้าออกสิเห็นลมหายใจเข้าเห็นไม่ใช่ตรงตาเห็นนะเห็นก็คือมีสติลมหายใจกำลังเข้าลมหายใจกำลังออกลมหายใจกำลังเข้ากำลังออกเห็นแบบนี้เมื่อมีสติก็ไม่ต้องไปนึกว่าจะต้องมีให้มากเดี๋ยวจะได้เหาะได้เดี๋ยวจะได้ทำอะไรต่างๆที่มันพิสดารไม่ต้องมีสติแค่เพียงว่าให้มีสติแล้วเอามาใช้สติจะเกิดประโยชน์มากถ้าเรารู้จักเอามาใช้เช่นเอามาใช้ในเรื่องของการทำงานสมมุติเราว่าเราเป็นคนขับรถใช่ไหมแล้วก็เอาสติมาใช้เรื่องการขับรถไม่ใช่เมอลอยเราจะต้องรู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไรจะต้องขับประมาณไหนเมื่อขับประมาณนี้จะต้องใช้เกียร์ไหนถึงแม้เกียร์ออโต้ก็ตามทีก็ต้องรู้แล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าเร็วเกินไปเหยียบเร็วมากเกินไปอันตรายต่อชีวิตเป็นก็จะมีมากก็ต้องมีความระมัดระวังอันนี้เอามาใช้ได้กับการขับรถแม้กระทั่งทำกับข้าวคุณสุภาพสตรีทำกับข้าวอยู่ในครัวหั่นผักหั่นผักก็ต้องหั่นด้วยความมีสติหั่นสุ่ม4สุ่ม5ด้วยก็หั่นมือตนเองก็ต้องมีความระมัดระวังหรือแม้กระทั่งปรุงอาหารถ้าแทนที่จะใส่น้ำตาลก็ไปใส่เกลือลงไปในอาหารมันก็เค็มยิ่งไปกว่านั้นอีกหรือว่าเค็มไปกันใหญ่อันนี้เรียกว่าต้องรู้เอาสติมาใช้ให้เป็นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วมันเกิดมีอาการตัวโยกตัวโครงมีอาการเหมือนกับตัววิวมันจะลอยขึ้นเนี่ยอย่าไปตกใจให้มีสติที่เรารู้สึกว่ามันตัวโยกตัวโครงตัววิวตัวลอยเนี่ยเพราะเราตามเผลอเมื่อเรารู้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยอย่าเผลอไปเอาสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ทำนั่นแหละแล้วความตัวโยกตัวโครงตัวลอยอะไรมันก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงไปอันนั้นมันเป็นอาการมันเป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีแต่ว่าบางคนก็อาจจะเหลิงบางคนก็อาจจะกลัวและบางคนก็อาจจะประสาทไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำสมาธิสักระยะหนึ่งก็เอาแค่เพียงว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้และเมื่อเราจะทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเอาสติมาใช้สติคือความรู้สึกระลึกรู้มีความไม่เผลอเลยเมื่อมีสติมีความไม่เผลอเลยเราก็มีสัมปชัญญะคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเรายังมีอะไรต่างๆยังต้องปรับปรุงอย่างเช่นว่าเรายังมีข้อมูลไม่ดีในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสิ่งต่างๆที่เราจำเป็นต้องมีก็หาเราอย่าหามุมเดียวนะหาหลายๆมุมแล้วก็อย่าฟังความข้างเดียวโลกเนี่ยมันลำบากมากแล้วมันเกิดเป็นกลุ่มเนี่ยว่าเดือดร้อนเพราะคนฟังความข้างเดียวนั่นแหละ
ไอ้กลุ่มนั้นก็เลือกฟังความของกลุ่มนั้นกลุ่มกอไอ้กลุ่มขอก็เริ่มฟังความของกลุ่มขอต่างคนต่างไม่ฟังกันปัญหาเกิดขึ้นแหละปัญหาเกิดขึ้นกับส่วนรวมเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ต้องมีความระมัดระวังเหมือนกันธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จริงแล้วเนี่ยธรรมะคือธรรมดาคือธรรมชาติธรรมะคือทำสิ่งที่ตนเองไม่เป็นทุกข์และผู้อื่นไม่เป็นทุกข์ธรรมะคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันอันนี้มันคือธรรมะแต่ถ้าทำอะไรแล้วมีความเบียดเบียนทะเลาะวิวาทข่มเหงรังแกกันอยู่กันอย่างไม่มีความสุขอันนั้นไม่ธรรมะแล้วจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายนำเอาข้อคิดที่พูดนี้ลองไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อที่จะได้เกิดความสุขความเจริญต่อทุกท่าน